วันนี้เราจะไปสำรวจลายสินค้าใหม่ของ Hot Wheel กันนะครับซึ่งไม่ใช่ตรงนี้ตรงมันชั้นขนมแต่ก็อย่างว่านะบางทีผมว่างๆเนี่ยผมก็แอบรีวิวขนมด้วยนี่ใครสนใจนะฮะชีโตสรสแปลกๆอยากรู้ว่าเป็นรสยังไงอาจจะต้องรอตามชมในช็อตนะครับแต่รสก็ยังมีเหมือนเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอันนี้ลายสินค้าใหม่เพิ่งออกของ Hot Wheel นะครับชื่อว่า Hot Wheel Pullback Speeder ก็คือเป็นรถที่เราดึงเข้ามานะแล้วปล่อยมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าแต่ที่ผมชอบก็คือว่าเขาทำตามแพ็คในสไตล์ของ Hot Wheel แพ็คฟ้าเลยอ่ะเอารถที่เอามาทำเนี่ยก็เหมือนรถ Hot Wheel แพ็คฟ้านะครับแต่ว่าคันใหญ่กว่านิดนึงผมดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะใหญ่ประมาณสักไซส์รถ1:43บอดี้เป็นเหล็กนะครับล้อเป็นพลาสติกแล้วก็ขนาดจริงๆแล้วเท่ากับรถ1:43ที่ Hot Wheel เคยทำออกมาเลยก็คืออันนี้แต่ว่าแพ็คเนี้ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ย Hot Wheel ขาย25เหรียญราวๆ800บาทนะครับเปิดประตูไม่ได้แต่ล้อเป็นล้อยางแต่ว่าสำหรับ Pullback Speeder เนี่ยคือเปิดประตูได้เปิดชิ้นส่วนบางชิ้นได้ล้อเป็นล้อพลาสติกนะแต่ราคาถูกกว่าเยอะมากราคาขายอยู่ที่8เหรียญ นะครับก็จะตกราวๆอยู่ที่200กว่าบาทเออมันก็น่าซื้อนะนอกจากนั้นนะครับปอร์เช่คันนี้ยังมีลูกไฟบนรถด้วยเนี่ยผมซูมให้ดูใกล้ๆก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวอย่างเงี้ยชุดเนี้ยมีเทเชอร์ฮันส์ไหมแต่ผมว่าลูกไฟเนี้ยไม่ใช่ลูกไฟเทเชอร์ฮันส์เพราะมันเคยมีประเด็นเกี่ยวกับรถ Monster Truck นะครับที่ชื่อไฟอะลามแล้วมันมีลูกไฟอยู่ตรงนี้เขาถามว่าเป็นเทเชอร์ฮันไหมผมก็เลยลองแกะดูแล้วก็พบว่าบนแพ็คเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่ามันเป็นเทเชอร์ฮันนะถ้าเป็นเทเชอร์ฮันเนี่ยบนแพ็คมันจะมีเขียนอยู่ว่าอันนี้คือเทเชอร์ฮันนะเพราะฉะนั้นลูกไฟตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมว่าไม่ใช่เทเชอร์ฮันแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ย Pullback Speeder ผมว่าน่าสนใจนะราคาไม่แรงนะครับแล้วก็รถสวยรถใหญ่กำลังดีถ้าใครสนใจแล้วเข้าไทยเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้คันต่อไปนะครับ Nissan C ซึ่งเป็นรถใหม่จาก Nissan มีรถบังคับแล้ว Hot Wheel RC ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่า Hot Wheel RC เนี่ยมันจะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กเป็น 1:4 นะครับก็เท่ากับรถ Hot Wheel ธรรมดาคันสวยแต่ว่าตัวรถเป็นพลาสติกมันจะได้เบาๆวิ่งได้ดีๆนะครับสำหรับสาย RC ก็น่าจะชอบคันนี้Hot Wheels Reservoirs ตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีแต่ดิสนีย์ซะอีกนะครับแต่ว่าอันนี้มาแล้ว Jurassic World ก็แปลว่าน่าจะเหมือนกับคาแรคเตอร์คาร์ซึ่งมันก็จะมีหลายค่ายหลายแบรนด์ที่ถูกทำมาเป็นรถ Hot Wheels นะครับอันนี้ Jurassic World เป็นกล่องใหญ่ด้วยถ้าใครชอบรถแล้วก็ชอบไดโนเสาร์เนี่ยโอ้อันนี้น่าเก็บอยู่ไดโนเสาร์หน้าตาน่ารักเชียวทำรายละเอียดดีนะครับลงสีสวยด้วยสำหรับไดโนเสาร์ของ Jurassic World อันนี้ต่อไปรู้จักกันไหมเนี่ย Thunder Cat Thunder Cat นะครับการ์ตูนยุคปี 80-90 ไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าเก่าแล้วแล้วก็ไม่รู้มีรีเมคไหมนะครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทำแบบเหมือนกับรวมของเล่นจากซีรีส์การ์ตูนต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ Hot Wheels อย่างเดียวก็มีของเล่นอื่นด้วยนะก็ลองติดตามดูกันได้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าของเล่นจะเน้นแบบสไตล์เก่าๆหน่อยนะสำหรับแพ็คฟ้านี่ก็ร่อยหล่อเหลือเกินนะครับแม่หายไปเยอะทีเดียวมีพื้นที่ว่าจนดองกี้คองกับโบเซอร์มาสู้กันได้ตรงนี้ไม่รู้ใครจะจับมาวางไว้ไม่ใช่ผมนะอ่ะก็ลองมาดูแพ็ค5แล้วกันนะครับอันนี้ก็มีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะยกตัวอย่างเช่นรถจากซีรีส์ Hot Wheels Redless นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ลง Netflix นะผมดูแล้วสนุกดีนะฮะสำหรับคนชอบรถ Hot Wheels เนี่ยน่าจะถูกใจกันแล้วแพ็คเนี้ยเขามีรถคันพิเศษคันหนึ่งที่ Hot Wheels เคยทำออกมาแล้วมันหายากมากแล้วราคามันก็ค่อนข้างไปไกลมากนะครับนั่นก็คือ Skull Crusher เรืองแสงนะครับ Hot Wheels ทำออกมาอีกรอบนึงแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะมีความต่างอยู่อันนี้ Skull Crusher เรืองแสงของปี2009นะครับราคาไปถึงเกือบ20เหรียญแน่โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้อาจจะราคาไปเหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองเก็บสะสมกันดูแล้วอย่าลืมไปดูซีรีส์ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นฉากจากในซีรีส์เลยมีสไตล์แบบนี้เพียบนะฮะอีกอันนึงเขาก็โปรโมท Hot Wheels Redless เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชื่อชุด Hot Wheels Redless แล้วนะครับเป็น
Hot Wheels Getaway นะครับมีโลโก้ Hot Wheels Red อยู่ข้างบนแล้วรถพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในซีรีส์ด้วยอ่ะก็ไปดูกันได้หูแต่ว่าผมเนี่ยเกิดสะดุดตาแพ็คเนี้ยครับรถแพ็ค20ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะอันนี้มอดรอดนะครับที่ออกมากับแพ็คฟ้าคันเดียวกันเลยแต่มันมีคันเนี้ยคันนี้คือ Austin Minivan นะครับที่เป็น Multi Pack Exclusive ซึ่งผมแอบไปดูราคาใน eBay นะครับคันนี้คันเดียวเนี่ยเขาขายในราคา8เหรียญโอ้โหแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อคันละ8เหรียญนะครับเราก็มาซื้อแพ็คนี้แพ็คนี้ขาย20เหรียญแต่เราได้รถ20คันแน่เออไหนจะคุ้มกว่ากันนะฮะ8เหรียญ1คันหรือว่า20เหรียญ20คันแม่คิดหนักเหมือนกันคิดดูก่อนนะครับระหว่างคิดก็คว้าแพ็คนี้แล้วครับโอ้แพ็คนี้นี่รถดีๆเพียบนะครับจัดเลยไม่ต้องคิดนะครับเริ่มจากคัน Exclusive นะครับ Corpo Corvette ลงมาเป็น Lamborghini Sian คันนี้เป็น Multi Pack Exclusive นะครับมีขายเฉพาะแพ็คแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นรถที่มากับแพ็คฟ้านะครับ Nissan Skyline R30 ก็เป็นรถหายากที่อเมริกาก็หายากนะแพ็คฟ้าพอได้นิดหน่อยนะครับก็ได้มาแล้วก็นั่งไล่ๆดูแล้วมันเป็นลังซี2024นะครับที่นี่ออกแล้วลังซี2024ก็พอเหลือรถดีๆให้เราเก็บบ้างนะครับเนี่ยเช่นรถ Ford F150 Lightning Custom นะครับแล้วก็คันอื่นๆแต่เหลือไม่เยอะมีคนเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปไม่ทันเขาชุดนี้เป็นชุด Forza นะครับเป็น Ford Escort RS 1800 Mark II นะครับมาจาก Forza Horizon 5นะเกมผมไม่ได้เล่นนะครับเก็บแต่รถครับอันนี้ก็ได้มาหลายคันละชุดนี้ไปที่ Matchbox กันบ้างนะครับโอ้วันนี้เราคุยเรื่อง Hot Wheels ยาวมากๆเลยนะครับ Matchbox Moving Part อันนี้เป็น Lancer Evolution 4นะครับแม่ถ้าใครหาคันนี้อยู่นะอันนี้ก็ออกมากับ Matchbox นะครับลองไปหา Matchbox ดูได้แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ Nano Hollywood Lights นะอันนี้เป็นแพ็คที่ขายในไทยนะครับผมก็แกะให้ดูแล้วใครอยากรู้ว่าเป็นไรลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ที่ description นะแต่ว่ามาดูของที่ขายในอเมริกาครับโอ้ในอเมริกานี่ขายแบบอลังการน่ะนะมันจะเป็นทั้งฉากแล้วก็รถนะครับแต่รถไซส์เท่ากันกับในถุงนั้นเลยก็คือเป็นคันเล็กหน่อยนะครับไม่ใช่คันเท่า Hot Wheels นะฮะอันนี้เป็นเล็กกว่า1:4นะครับแต่ว่ามันเป็นฉากที่อยู่ในหนัง Fast and Furious น่ะนะแต่ว่าในฉากมันก็จะมีรถแค่2คันนะครับก็คือ Dodge Charger ของดอมเนาะแล้วก็ Toyota Supra สีส้มนะครับแต่ถ้าอยากได้รถมากกว่านี้ที่นี่เขาไม่ขายถุงสุ่มนะฮะเขาขายเป็นแพ็คแบบนี้เลยแล้วก็สามารถซื้อรถแพ็คแบบนี้เอาไปใส่ในฉากเพิ่มก็ได้นะครับมันเป็นสเกลเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเข้ากันได้พอดีแล้วรถก็เหมือนรถในถุงสุ่มที่ขายในไทยด้วยโอ้ทำไมเขาไม่เอาเข้ามาแบบนี้เนาะทำไมเขาเอาเข้ามาแบบถุงสุ่มนะในไทยน่าเสียดายนะครับผมว่าแบบนี้มันซื้อง่ายสะสมง่ายกว่านะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กเช่นเดียวกันนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ